พี่หมึกครับนั่นแหละเต้ยจะมาตามหาลูกให้พี่ดีมแต่ว่าทีเนี้ยพี่ดีมเขาไม่รู้ว่าคนที่ชื่อจ๋ากับคนที่ชื่อพึ่งเนี่ยอยู่ที่ไหนก็เลยให้มาแนะนำให้มาถามกับพี่หมึกนะครับเพราะว่าพี่หมึกรู้จักกับแฟนของพี่จ๋าใช่ไหมเป็นเพื่อนสนิทกันใช่ปะจ๋าใช่ไหมพี่จ๋าเป็นแฟนของเพื่อนสนิทพี่อะใช่ไหมอ๋อแต่เขาก็เลิกกันไปนานแล้วครับเอ้พี่หมึกพอจะรู้ไหมว่าคนชื่อจ๋าเนี่ยเขาอยู่ที่ไหนหรือว่าพี่พึ่งอยู่ที่ไหนอะไรเงี้ยไม่รู้เลยครับเพราะว่าไม่ได้ติดต่อเขาอยู่แล้วไงจริงๆแล้วคนที่จะรู้ก็น่าจะเป็นโอ๋นั่นแหละเพราะว่าเขาทำงานที่เดียวกันเคยเห็นก็คุยกันนะที่ว่าดีคุยว่าลูกเขาไปอยู่สถานของข้อชาวปากเกร็ดไม่ใช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 ่แต่ว่าเขาระบุชื่อเต็มไม่ได้เพราะว่าที่ปากเกร็ดเวิ้งนั้นน่ะมันเป็นสถานสงเคราะห์ทั้งหมดเลยครับพี่งั้นเตยรบกวนพี่หมึกอย่างนี้พี่หมึกพอจะรู้ไหมว่าเพื่อนสนิทพี่อยู่ตรงไหนคนที่เป็นแฟนกับพี่จ๋านะครับอดีตก็ได้ไม่รู้ครับผมไม่ได้ติดต่อกันนานเหมือนกันอันนี้ไม่รู้จริงๆเพราะว่าไม่ได้ติดต่อกันไม่แต่ว่าผมไม่เข้าใจว่าทำไมดิมเขาจำลูกเองไม่ได้หรอหรือว่ายังไงไม่คือในอดีตอะพี่ดีมเขาไม่ได้เอาลูกไปฝากไงพี่คือกระบวนการของสถานสงเคราะห์เวลาเราจะไปถามหาเด็กสักคนหนึ่งเนี่ยเราต้องเอาคนที่อยู่ในเหตุการณ์ที่เป็นคนเอาไปฝากอะไปคุยกับเจ้าหน้าที่คนที่จะรู้เนี่ยก็คือพี่จ๋ากับพี่พึ่งนี่แหละเพราะว่าตอนนั้นเขาอุ้มเด็กไปฝากไงพี่อ๋อใช่ต้องถามโอว่าคนชื่อจ๋าก็ยังทำงานอยู่ซอย4หรือเปล่าอันนี้ผมก็ไม่รู้ว่าทำงานที่ไหนทำงานที่ไหนนะครับพี่ซอย 4ครับสุขุมวิทซอย 4สุขุมวิทซอย 4เหมือนความหวังที่มีถูกปิดสวิตช์ลงแล้วล่ะครับพี่หมึกยืนยันไม่ได้สนิทกับอดีตแฟนพี่จ๋าส่วนพี่จ๋าก็ไม่ได้ติดต่อกันมานานแล้วลูกเพจครับท่ามกลางคำปฏิเสธของพี่หมึกเราจับได้อีก1เบาะแสคือสุขุมวิทซอย 4เป็นที่ทำงานของคนชื่อจ๋าชื่อพึ่งและแม่ดรีมในอดีตครับก็ลองไปดูว่าแม่ดรีมก็รู้จักจ๋าแล้วว่าเขาทำอยู่ร้านไหนร้านเรนโบว์อะไรนี่แหละที่ผมรู้นะแค่นี้ข้อมูลนะร้านเรนโบว์ใช่ถ้าดรีมก็จำได้นะพี่หมึกมีข้อมูลแค่นี้ใช่ไหมให้เต้ยเนี่ยใช่ครับนี่ก็คือหมดแล้วเพราะว่าผมก็ห่างกับโอมาก็นานพอสมควรเลยเหรอเออเข้าใจพี่อยู่ครับก็ขอโทษพี่ด้วยนะที่ลาบละล้วงอะไรเงี้ยอาจจะเป็นแฟนเก่ากันอะไรอันเนี้ยเต้ยไม่มีเจตนานะครับพี่ครับผมโอเคโอเคขอบคุณมากครับพี่หมึกครับสวัสดีครับครับครับเบาะแสจากพี่หมึกตอนนี้คือย้อนกลับไปสุขุมวิทซอย 4เพื่อตามหาคนชื่อจ๋าที่ร้านเรนโบแต่ว่ามันก็20ปีผ่านไปต้องลุ้นว่าจ๋าจะยังอยู่ที่เดิมหรือไม่หรือพอจะมีใครรู้ข้อมูลอัปเดตของเธอหรือเปล่านะครับเหนื่อยกายตามหาลมเพลียหลับไหลแต่ใจข้างใน